ัสดีค่ะกลับมาเจอกับโบอีกแล้วนะคะกับรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและตอนนี้โบอยู่กันในย่านของวัชรพลนะคะจะพาทุกท่านไปชมบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นค่ะ wow. ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่นะคะกับหมู่บ้านฮาบีเทียวัชรพลของถนนสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะคะค่อนข้างร่มรื่นเลยมีทั้งต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณหมู่บ้านนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกพร้อมกับสถานที่ที่อำนวยความสะดวกที่ครบครันด้วยอย่างเช่นห้างสรรพสินค้านะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลรามอินทราแฟชั่นไอแลนด์ค่ะมีตลาดนะคะมีสถานศึกษาโรงเรียนโรงพยาบาลครบครันเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าบ้านนี้น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามโบไปชมด้านในกันเลยค่ะเอาละค่ะแล้วก็ตอนนี้โบอยู่กันบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่28/29นะคะบริเวณตัวบ้านแห่งนี้นะคะด้านหน้าจะจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันค่ะและบริเวณโดยรอบบ้านนะคะมีพื้นที่ที่กว้างซึ่งคุณสามารถทำเป็นเชอร์เลสนั่งเล่นบริเวณด้านนอกบ้านหรือว่าจะปลูกนะคะเป็นสวนต้นไม้เล็กๆนะคะหรือว่าอยากจะเป็นสนามเด็กเล่นให้กับลูกๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันต่อเลยค่ะแล้วโบก็เดินมาถึงด้านในตัวบ้านแล้วนะคะเดินเข้ามาเราจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งห้องโถงตรงนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับรองแขกก็ได้นะคะแล้วก็สามารถแบ่งสัดส่วนค่ะจัดเป็นโต๊ะอาหารหรือว่าห้องรับประทานอาหารก็ได้นะคะส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้ต้องบอกว่าลมค่อนข้างถ่ายเทดีเลยนะคะเพราะว่าเรามีกระจกบริเวณรอบบ้านเลยเป็นหน้าต่างนะคะเปิดได้รอบบ้านเลยทำให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านช่วยประหยัดไฟได้เลยนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้จะมี1ห้องน้ำพร้อมกับอีก1ห้องครัวขนาดใหญ่ซึ่งห้องครัวตรงนี้นะคะเราจะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนแล้วแล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะคะเปิดประตูออกไปบริเวณด้านนอกซึ่งคุณสามารถนะคะต่อเติมค่ะเป็นห้องซักล้างก็ได้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูต่อกันด้านบนดีกว่าค่ะแล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะซึ่งชั้น2ตรงนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแล้วก็2ห้องน้ำค่ะอย่างที่โบยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนขนาดใหญ่นะคะต้องบอกว่าใหญ่จริงค่ะสามารถวางเตียงคิงไซส์นะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่ไว้เป็นห้องทำงานเล็กๆก็ได้นะคะพร้อมกับเรามีห้องน้ำในตัวขนาดใหญ่และคุณสามารถนะคะจัดสัดส่วนบริเวณตัวห้องนี้นะคะเป็น walk-in closet ค่ะก็สามารถเป็นห้องแต่งตัวในตัวได้ด้วยนะคะพร้อมกับบริเวณห้อง master bedroom เนี่ยเราจะติดกับบริเวณด้านหน้าซึ่งเราจะมีประตูขนาดใหญ่เป็นประตูกระจกนะคะเชื่อมต่อกับบริเวณที่เป็นเทอร์เลสหรือว่าบริเวณที่เป็นระเบียงบ้านได้ด้วยนะคะให้คุณรับลมธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะส่วนอีก2ห้องนอนจะเป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะสามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นห้องทำงานหรือว่าห้องสำหรับน้องๆหนูๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปที่บ้านเดี่ยวฮาบีเทียวัชรพลเริ่มต้นจากแยกต่างระดับวัชรพลถนนรามอินทราเดินทางต่อบนถนนวัชรพลจนถึง5แยกวัชรพลเดินทางต่อบนถนนรัตนโกสินทร์สมโภชกลับรถเดินทางต่อบนถนนวัชรพลอีก 1.8 กิโลเมตรและจะถึงหมู่บ้านฮาบีเทียวัชรพลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการฮาบีเทียวัชรพลค่ะหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะต้องบอกว่าเงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นมากๆกับโครงการบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นฮาบีเทียท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ได้ J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายพร้อมกับบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ EP หน้าโบจะพาไปชมบ้านที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ